พวกเนี้ยตีพ่อตีแม่กลัวไหมลาตายก็มาขึ้นต้นงิ้วหมากัดอีกาจิกหอกแทงทรมานมากๆเลยเห็นไหมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดม่วงจังหวัดอ่างทองนะครับเดี๋ยวพาเด็กๆมาไหว้พระองค์ใหญ่มากๆเลยนะครับตอนนี้เด็กๆกับแม่เล็กเขาซื้อดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็จะอธิษฐานจิตนะครับแล้วก็เราก็จะขึ้นไปข้างบนกันนี่วันนี้แดดจัดเลยนะไหว้แล้วเรียบร้อยละเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะไปเร็วเข้าเราขึ้นมาถึงชั้นนี้แล้วนะครับแล้วก็มาเช้าๆอย่างเงี้ยพื้นไม่ค่อยร้อนนะแต่ถ้ามาช่วงบ่ายเนี่ยโอ้น่าดูเพราะต้องถอดรองเท้าไว้ข้างล่างหนูได้ล่มๆมาแล้วก็เดี๋ยวไปขอพรทูเจ้าไม่ได้ให้ไปซื้อขนมนะเนี่ยเก็บซะโอ้โหลึกเลยให้มาทำบุญมาเร็วหยอดตู้เร็วขอร่วมทำบุญเพื่อสมทบทุนบูรณาซ่อมแซมและก็ทาสีองค์พระพุทธมหานวมินหลวงพ่อใหญ่นะครับนี่ที่นี่เขาก็มีไอ้ไข่นะครับนะแต่ปลายนิ้วมือหลวงพ่อใหญ่นะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเช็ดแอลกอฮอล์อะเลยผลถึงหรือเปล่าถึงหรือเปล่าแต่ปุ๊บอีกนิดเดียวถึงป่ะเออถึงทิฐานเลยทูเจ้าตรงกลางถึงหรือเปล่าไม่ถึงมั้งโอ้ถึงด้วยอ่ะเดี๋ยวค่อยมาล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะนี่อธิษฐานคู่เลยเช็ดเลยเล็กเห็นไหมแอลกอฮอล์เข้มข้นมากแล้วมือเย็นมากเลยแห้งละเดี๋ยวเราไปเดินวนสักรอบหนึ่งเราขอพอเสร็จแล้วเรามาเดินวนที่องค์พระสักหนึ่งรูปนะที่วัดม่วงแห่งนี้มีที่จอดรถสะดวกสบายนะครับนี่วันนี้คนก็มาพอสมควรนะไม่ได้เยอะมากลงหมอกปิวนะพนมมือด้วยพนมมือแล้วก็เดินพนมมือแล้วก็เดินอธิษฐานพนมมืออธิษฐานเลยกว้างใหญ่มากโอ้นี่ดูข้างหลังองค์พระนะครับนี่อะไรอ่ะโอ้เวอร์เวอร์แล้วเวอร์แล้วโอ้ว่าเดินโต้ลมเลยเหรออะไรอะไรเนี่ยพิวต้องขาดเนี่ยแม่ที่วัดก็มีภายในบริเวณวัดก็มีที่ถ่ายรูปเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเมื่อก่อนเขาเล่ากันว่านะเนี่ยตอนที่มนุษย์ตายไปเนี่ยตอนเป็นมนุษย์ได้สร้างบาปก็ต้องไปพิจารณาโทษก่อนท่านองค์เนี้ยก็ยมพบาลใช่ไหมนี่ยมพบาลคอยตัดสินเลยว่าจะไปลงโทษที่นรกขุมไหนจะตกขุมไหนถ้าเป็นชู้เป็นอะไรกันก็เป็นขี้โกงก็ไปนู่นเลยไปชดใช้กรรมกันตามสถานที่ต่างวาระกันนี่กลัวไหมกลัวไหมเพราะนั้นต้องหมั่นสร้างบุญสร้างนะสร้างบุญได้เยอะนะทำบุญทำทานได้เยอะรู้เปล่าเนี่ยคนมาให้ความสนใจกันเยอะเลยเป็นอะไรครับสงบเสงี่ยมเจียมตัวกลัวไหมกลัวอะไรมากที่สุดอันนี้เขาเรียกนะผีเปรตใช่ไหมใช่ป่ะใช่ผีเปรตป่ะ
ด้วยเล็บยาวเนี่ยถ้าตัดเล็บยาวอ่ะดีไปดูตาดีตาก็ปิ้นออกมาพวกเนี้ยตีพ่อตีแม่นะเนี่ยตายไปเนี่ยไหมปากก็จะใหญ่จะว่าเป็ดก็เป็นเป็ดชนิดหนึ่งเนาะเพราะปกติเป็ดต้องปากเท่ารูเข็มแต่นี่ลิ้นเขายาวนี่พวกนี้เป็นสัตว์นรกนะครับนี่สถานที่แห่งนี้นะครับก็ช่วยสอนให้ขัดเกลาให้คนเห็นบาปบุญคุณโทษนะครับนี่เห็นไหมหากใครชอบคลิปแนวนี้นะเราชอบไปทำบุญไปเที่ยววัดเนี่ยใครชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับส่วนนี้เป็นบาปเมื่อเป็นมนุษย์นะชอบมีชู้กับหญิงอันมีเมื่อรอดมีสามีแล้วเนี่ยนะเวลาตายก็มาขึ้นต้นยิ้วหมากัดอีกาจิกหอกแทงทรมานมากๆเลยเห็นไหมเนี่ยคือต้นงิ้วนะเนี่ยข้างล่างเนี่ยถ้าตกลงมาจากต้นงิ้วก็จะโดนหมาตัวใหญ่กัดเนี่ยหมาจะบังคับให้ปีนขึ้นไปต้นงิ้วก็คือเป็นต้นที่มีหนามเยอะเห็นไหมจะลงมาเลยก็โดนเนี่ยโดนทหารเอาหอกแทงเห็นไหมเนี่ยขึ้นไปอยู่ข้างบนละต้องปีนขึ้นไปถึงข้างบนเลยอ่ะเห็นไหมล่ะโอ้โหใช่นี่มาดูนี่มีอีกาจิกด้วยจิกตาเห็นไหมเนี่ยอืมใช่นี่โอ้โหนี่เขาสอนนะเนี่ยน่ากลัวไหมน่ากลัวไหมนี่มาดูคนที่เขาเป็นมนุษย์แล้วชอบแย่งผัวคนอื่นเนี่ยมีผู้หญิงมาแย่งเห็นไหมแย่งผู้ชายเห็นไหมผู้หญิงผู้ชายเนี่ยลิ้นเห็นไหมนี่บาปเมื่อเป็นมนุษย์เนี่ยชอบแย่งผัวคนอื่นเขาลิ้นจะยาวเห็นไหมผู้ชายที่จะยาวด้วยหรอลิ้นยาวสิขออนุญาตนะครับเนี่ยบาปตอนเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ทำบุญเห็นไหมนี่พอตายเนี่ยท้องจะใหญ่เห็นท้องใหญ่ปะทรมานเลยเนี่ยต้องทำบุญเขาไว้นะรู้เปล่า ควรสร้างบุญตั้งแต่เด็กๆเลยพวกหนูอะเนี่ยพามาสอนนะเนี่ยพามาให้ดูเลยอันนี้อ่ะนี่ก็เหมือนกันอันนี้เป็นผู้หญิงเนี่ยผู้ชายแย่งผู้หญิงเห็นไหมเนี่ยน่ากลัวนี่แล้วนี่มาดูนี่อะไรเขาเลยทำอะไรติดยาเสพติดนี่ตอนที่เป็นมนุษย์อยู่ติดยาเสพติดนะเนี่ยสูบกัญชาอยู่เนี่ยมีท่านผู้คุมเขาคอยดูเนี่ยตอนเป็นมนุษย์ชอบด่าพระชอบเนี่ยพอตายปุ๊บยมทูตก็จะเอาเหล็กแหลมดึงลิ้นออกมาแล้วก็เอาหอกแทงเลยเห็นไหมเนี่ยมีหลากหลายเลยที่นี่ไม่ใช่บ้านผีสิงนะแต่เขาเป็นสถานที่ที่สอนเลยนะว่าคนเราไม่ควรที่จะทำบาปทำกรรมนี่ไปดูตรงบนกระทะทองแดงเห็นกระทะทองแดงไหมใครทำบาปก็จะตกนรกไปดูไม่กินอะไรอะอะไรนะไม่คงไม่ให้กินหรอกเพราะว่าตายไปก็ต้องมารับกรรมเห็นไหมนี่กระทะทองแดงนี่โอ้บาปตอนเป็นมนุษย์อะชอบกินเหล้าไม่ทำบุญสร้างแต่ความชั่วเห็นไหมน่ะตายไปยมทูตก็นำมาอยู่ในน้ำทองแดงเนี่ยเอาน้ำทองแดงกอกปากเห็นไหมนี่ทำน้ำทองแดงกอกปากเขาบอกว่าบาปเมื่อเป็นมนุษย์อ่ะชอบเคี่ยนตีพ่อแม่พิสุกสามเณรเมื่อตายไปยมทูตจะเอามีดฟันแล้วก็เลื่อยตัดมือเจ็บปวดทรมานบาปนะนี่เห็นไหมเนี่ยพวกเนี้ยเห็นไหมโดนโหเลื่อยตัดมือคิดดูดิโอ้ยเห็นแล้วแบบน่ากลัวเนาะอันนี้อีกเนี่ยเขากำลังทำอะไรเดี๋ยวเราจะเดินตัดลิ้นอ๋อนี่แทงปากนี่บาปตอนเป็นมนุษย์อ่ะชอบทรมานผู้อื่นเอาหอกแทงปากเลยเนี่ยเห็นไหมตอนตายไปก็ต้องมาชดใช้เนี่ยเห็นไหมชอบแกล้งเขาชอบทรมานคนอื่นเนี่ยทั้งนั้นเลยนี่โหคุณตีพ่อนะมีคุณตีสุดาะนี่แต่นี่คุณไม่เคยนี่เขาแบกอะไรอะดูสิบอกว่าบาปตอนเป็นมนุษย์ชอบทำแท้งแขวนคอตายบ้าสมบัติเนี่ยเป็นมือปืนแล้วเมื่อตายก็ต้องถูกทรมานเนี่ยโดนตัดหัวเห็นไหมนั่นมือปืนนะเห็นไหมมือปืนโอ้โหมีแทงหัวเลย
แล้วก็แบกสมบัติเห็นไหมเนี่ยชอบทำแท้งไงคือหมายความว่าเขาท้องแล้วก็ไม่มีพ่อเขาก็ไปเอาเด็กออกเนี่ยก็น่าสงสารนะนี่เลยบาปตอนเป็นมนุษย์นะชอบทรมานสัตว์ให้ได้รับเจ็บปวดนะจับสัตว์มาแกล้งอ่ะตายไปนะก็โดนเห็นไหมเนี่ยนี่โอ้ยแสดงว่าเนี่ยจับไก่มาจับนกจับหมูจับบัวมาทรมานเนี่ยตายไปก็ต้องชดใช้กรรมเห็นไหมนกด้วยเหรอนกก็นกก็กินแหนี่บาปตอนเป็นมนุษย์เนี่ยชอบตกปลาตกกุ้งแทงเต่าโอ้โหนี่นะคุณทำยังไงกับเขาไว้อะก็ต้องตายไปก็ต้องชดใช้กรรมเนี่ยตกปลาอืมนี่อันนี้เป็นอะไรนะตอนเป็นมนุษย์อะชอบโกงนี่โกงอิฐโกงหินโกงทรายเนี่ยช่อโกงเนี่ยฮะช่อราดบังหลวงเนี่ยนะตายไปก็จะต้องทนทุกข์ทรมานนี้นี่โอ้นี่โอ้โหเข้าเครื่องเหมือนทำปลาหมึกเลยโดนบดโดนอันนี้นี่ขออนุญาตนะครับนี่คนที่ชอบวางเพลิงชอบจุดไฟเผาตามสถานที่ต่างๆเนี่ยให้ได้รับความเดือดร้อนอ่ะตายไปก็โดนแทงอีกแล้วก็โดนเผาทั้งเป็นเลยเห็นไหมส่วนตรงข้ามนั่นก็คือพวกสัตว์นรกนะตัวเป็นคนหัวเป็นกุ้งเป็นปลาเป็นกบเห็นไหมเขาบอกว่าตอนเป็นมนุษย์นะสร้างเวรสร้างกรรมไว้มากจะตายแล้วเอามาใส่ในกระทะทองแดงเนี่ยต้มสดๆเลยนะจะหนีลงมาก็เอาหอกแทงเห็นไหมเนี่ยพวกนี้ทำบาปทำกรรมตายไปไปชดใช้ตรงนี้เราพามาดูสถานที่ที่รวมรูปปั้นสอนคนเลยนะครับนี่สอนจิตใจคนเลยอันนี้เขาชื่อว่าพระมาลัยกำลังเทศโปรดสัตว์นรกให้ไปผุดไปเกิดเนี่ยพวกนี้เป็นสัตว์นรกเนี่ยสัตว์นรกเนี่ยหัวเป็นหัวอะไรนะเป็นนกเป็ดเขียวหัวปลาเนี่ยพวกนี้เป็นสัตว์นรกทั้งนั้นเลยนะเขามารับพรเพื่อที่จะไปเกิดนะนี่ภายในบริเวณวัด นะครับเขาก็นี่มีเครื่องสีฝัดข้าวเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขากินข้าวเขาเอาข้าวเปลือกชนะข้าวเปลือกใส่เข้าไปแล้วก็หมุนเนี่ยเครื่องพวกเนี้ยอันตรายนะเพราะนิ้วแย่เข้าไปเนี่ยโอ้โหขาดได้นะนี่ของเก่านี่เมื่อก่อนเขาใช้พวกเนี้ยเป็นตัวเครื่องตวงนี่หายไว้ใส่ปลาใส่พวกอาหารอะนะนี่โหของเก่าแก่นี่คันไถนี่พวกนี้ผ่านการใช้งานมาแล้วนะแล้วก็หายากนี่ตาช่างสมัยก่อนเห็นไหมเดี๋ยวนี้พวกหนูเกิดมาเนี่ยไม่ทันแล้วจะเป็นเครื่องช่างดิจิตอลหมดละ นี่แล้วก็เมื่อก่อนนี่คือพาหนะสมัยก่อนเวลาเขาเดินทางเขาเรียกว่าเกวียนเนี่ยแล้วก็เขาใช้วัวดึงไปนะเดี๋ยวนี้หนูก็ไม่เคยเจอแล้วเป็นรถหมดละรถเป็นเครื่องบินเรือหมดนี่เห็นไหมนี่นอกจากรูปปั้นพวกสัตว์นรกแล้วก็รูปปั้นแบบว่าเล่าเรื่องราวสอนใจไม่ให้คนทำบาปเลยนะก็มีเกี่ยวกับรูปปั้นเกี่ยวกับพวกวันบุคคลในวรรณคดีนะอันนี้เป็นศึกชิงนางสีดานี่พระลักษมณ์พระรามเนี่ยกำลังต่อสู้เลยวานรนี่นะเหล่าวานรแล้วก็เพื่อแย่งชิงนางสีดาเอามาทำเป็นเมียไหนนางสีดานางสีดาเหรอไม่รู้ว่าอยู่ในนี้หรือเปล่านะเตี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันลองหาดูแล้วกันนี่ดูพลักพลักหล่อไหมพลักนี่พลักนี่คือพลักเอ๊ะกล้องถ่ายดูหรือเปล่าใช่ไหมนี่พลักองค์นี้พลักองค์นี้นี่พลักกำลังต่อสู้เลยนะวานรแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีชื่อนะโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยก็จะมีป้ายชื่อแขวนไว้อยู่นี่ก็ต่อสู้กับยักษ์ดูหน้าตานี่ยักษ์มั้ยโอ้ยักษ์วานรไงนี่วานรต่อสู้กับยักษ์นี่อันนี้วานรที่เป็นทหารส่วนวานรนั้นก็น่าจะเป็นพวกที่แบบทหารที่ยศสูงขึ้นนะเนี่ยต่อสู้กับหมู่ยักษ์นี่มาดูพระราม
นี่พระรามเนี่ยต่อสู้กับยักษ์ทศกัณฐ์เห็นไหมพระรามขึ้นไปเหยียบเลยเห็นไหมพระรามเนี่ยยักษ์ทศกัณฐ์เนี่ยเห็นไหมนี่ต่อสู้เลยเนี่ยโอ้ยไม่น่าจะมีนางสีดาอยู่ในนี้นะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนู่นหนุมานเนี่ยตัวสีขาวเนี่ยหนุมานเป็นตัวเด่นเลยนะเนี่ยหนุมานเราเห็นแต่ข้างๆนะพวกนี้ก็จะมีดนตรีแก้บนเดี๋ยวมาดูตรงนี้โอ้ที่นี่มีสถานที่สอนใจเยอะแยะไปหมดเลยนะครับดูเพลินเลยเอาไว้สอนเด็กๆได้แนะนำเลยนะชวนกันมาทำบุญแล้วก็สละทุนทรัพย์เพื่อที่จะให้ทางวัดเนี่ยได้ทำนุบำรุงทาสีทาอะไรเนี่ยนับวันมันก็ต้องมีแบบว่าจืดจางลงไปบ้างเด็กๆตื่นเต้นไหมมาดูแล้วตื่นเต้นไหมไม่เป็นไรหรอกนี่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนี่ช้างชนช้างเห็นไหมน่ะนี่สมเด็จพระนเรศวรเห็นไหมที่เราไปดูโชว์ช้างที่อยุธยาไงมีช้างตอนนี้ด้วยเห็นไหมแต่เขาช้างแบบยกขาคู่เนี่ยโดนฟันเลยนะมันมีเรื่องเล่านะเรื่องเล่ามีเป็นทำเป็นหนังเลยน่ะนี่ทำยุทธหัตถีนะโอ้วันนี้เราอยู่ตัวแถวที่วัดนี้สักพักนึงก่อนที่เราจะเดินทางไปที่อื่นกันนะเพราะว่าเด็กๆเริ่มกลัวกันนี่เยอะแยะเลยไม่รู้จะเล่าหมดป่ะนี่หนังเงือกนี่มาจากวรรณคดีเรื่องใดสุดสาครและสินสมุทรมาจากเรื่องไหนพระอภัยมณีนี่หนังยักษ์สนุกนะส่วนนี้ก็จะเป็นอะไรนางวันทองห้ามทับโอ้นางวันทองมาในลักษณะนี้เลยเหรอส่วนนี้ก็คือนี่เผาเด็กย่างเด็กขุนแผนข้างนะฆ่าได้ฆ่านางบัวคลี่ซึ่งเป็นเมียนะฆ่าเมียแล้วก็ผ่าท้องเอาลูกมาย่างอ่ะเพื่อทำเป็นกุมารทองไงจะได้ติดตามพ่อเขาแล้วเอาไปใช้งานไงสมัยก่อนเขามีอย่างนี้กันเหรอก็น่าจะมีนะเรื่องเล่าจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็น่าจะเป็นเรื่องจริงละนะนี่คือวีรบุรุษแขวงเมืองวิเศษชัยชาญนะกำลังประชุมกันเลยว่าจะไปจะวางกำลังเพื่อที่จะหลอกล่อให้ทหารพม่านะนี่พวกชาวบ้านนะเนี่ยมีผู้หญิงด้วยนะใครที่สามารถแบบสละชีพมาคุ้มครองบ้านเมืองก็ได้ก็เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะเนี่ยเห็นไหมเขาได้บันทึกมาแล้วทำให้เด็กๆดูอันนี้คืออะไรอ่ะเนี่ยถ้าแต่งตัวเสื้อเขียวเนี่ยคือพม่านายทองดอกนายทองแก้วเนี่ยถ้าจริงๆเราก็ไม่รู้จักนะแต่ถ้าเนี่ยที่วัดเนี่ยได้ทำเป็นแบบรูปปั้นเพื่อที่จะสอนให้เราล้ำลึกถึงวีรบุรุษจากค่ายบาลาจันก็ฆ่าพม่าไงเพราะงั้นไม่งั้นพม่าก็มาฆ่าเออไม่ใช่หรอกทีนี้ก็จะมีพระสยามเทวาธิราชเป็นรูปปั้นในแบบว่าพระเจ้าสาอะไรนะสมเสด็จพ่อหลักเมืองนี่เสด็จพ่อหลักเมืองนี่โอ้ที่วัดนี้ก็มีรูปปั้นเยอะแยะเลยนะเพื่อให้เรารู้ได้ว่าเทพเทวดาฟ้าดินเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยคุ้มครองประเทศไทยเราเนี่ยเขาท่านเป็นรูปร่างลักษณะหน้าตาแบบไหนนะนี่พระธรรมิการาชเสด็จพ่อพระการเนี่ยโอ้ทั้งนั้นเลยนะที่วัดแห่งนี้ก็มีในส่วนของพระจีนก็มีนะนี่ทางนั้นเลยอันนี้ไม่ใช่พระจีนนะแต่ว่าเป็นทางพราหมณ์ละพระนารายณ์พระอินทร์นะเนี่ยโอ้โหถ้ามีเวลาว่างๆนะพาเด็กๆมาเรียนรู้ได้เลยนะครับมีฤาษีด้วยทางด้านโน้นนะครับแล้วก็มีเจ้าแม่กวนอิมนะดีมากๆเลยอ
จากเรื่องไซอิ๋วนะครับมีพระถังซ่ำจังตูโป้ยไก่นี่เหล่าเซียนทั้งหลายนะครับนี่โอ้โหแต่ละองค์ก็จะมีชื่อบอกอยู่ด้วยนะจี้กงขงจื้อนะครับเป็นไงบ้างสนุกไหมวันนี้สนุกป่ะ ถ้าชอบนะครับเนี่ยนะให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับนี่พาเด็กๆมาเรียนรู้นะซึ่งในรถพระธรรมเลยใช่ไหมนิ่งเลยนิ่งไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่อื่นต่อจะไปที่ไหนนะติดตามกันคลิปหน้าครับไปบ๊ายบาย